3มิติจับสังเกตจากการลงพื้นที่ทำข่าวที่โรงงานวินโปรเซสมาเกือบ3ปีตั้งคำถามทำไมถังสารเคมีในโรงงานจึงไม่ถูกย้ายออกไปกำจัดตามคำสั่งศาลตั้งแต่เมื่อปี64จนเกิดเพลิงไหม้อย่างมีเงื่อนงำรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเชื่อเหตุเพลิงไหม้สอบพิรุษให้เป็นหน้าที่ตำรวจหาหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับเหตุเพลิงไหม้โกดังสารเคมีอันตรายที่อยุธยาหรือไม่หลังพบผู้ถือหุ้นเดิมเชื่อมโยงกันรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนำทีมรัฐมนตรีมหาดไทยและกลาโหมลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลแถลงยืนยันทุกพรรคร่วมรัฐบาลมีมติในการประชุมครม.เห็นชอบกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อังคารที่23เมษายนกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยค่ะเราเริ่มกันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแล้วส่วนรายละเอียดในการปฏิบัติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปทำรายละเอียดโดยมีการคำนวณไทม์ไลน์แล้วคาดว่าจะทันลงทะเบียนในไตรมาส3ปีนี้นะคะขณะที่ประเด็นเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนายกได้สั่งในที่ประชุมให้ทำเรื่องอย่างเป็นการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและเลขากฤษฎีการ่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตโดยนายเศรษฐากล่าวว่าที่ประชุมครม.รับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นชอบของคณะทำงานได้เห็นชอบหลักการกรอบโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางการเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินในการดำเนินโครงการซึ่งกระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.และสำนักงบประมาณจะศึกษารายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของธกส.ได้สั่งการหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกฤษฎีกาซึ่งทุกๆพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังในเศรษฐาแถลงข่าวจบสื่อมวลชนกำลังเตรียมจะซักถามนายกได้รีบตัดบทจบการแถลงข่าวเงินดิจิตอลทันทีทำให้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลถึงกับหัวเราะและต่างเดินแยกย้ายกันกลับค่ะจากนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตถึงเหตุผลที่ยังไม่กำหนดวันชัดเจนในการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตว่าขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบโดยเฉพาะเรื่องความเสถียรของแอปพลิเคชันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของประชาชนและราชการรวมถึงการทำตัวเลขต่างๆต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยแต่ยืนยันตามกรอบเดิมลงทะเบียนในไตรมาส3และเปิดใช้ในไตรมาส4รวมทั้งย้ำว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีความมั่นคงรัฐบาลนั้นถือหุ้น 100% คำถามในส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องของธกส.นะครับธกส.มีความมั่นคงครับ2ก็คือธกส.ต้องอย่าลืมนะครับว่าธนาคารแห่งว่ารัฐบาลเนี่ยถือหุ้น 100% นะครับเราเนี่ยมีแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธกส.สิ่งที่ผมได้ชี้แจงกับสภาพของธกส.เมื่อวานนะครับ3ประเด็นครับ1การดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการรวมถึงอำนาจหน้าที่ของธกส.หากมีข้อสงสัยใดในการที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดรัฐบาลยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฤษฎีกาก็ตามสำหรับหลักการเบื้องต้นของโครงการเรื่องเงื่อนไขผู้ที่ได้รับเงินจำนวน50ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทและจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะครบวาระวันที่10พฤษภาคมนี้และอนุมัติงบประมาณตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอรับการสนับสนุนกว่า227ล้านบาทเพื่อให้เพียงพอสำหรับจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องใช้เงินราว 1,500 ล้านบาทค่ะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ตามรัฐธรรมนูญ2560จะครบวาระในวันที่10พฤษภาคมนี้และเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสิ้น227,105,500 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่สำนักงานกกต.ดำเนินการเองจำนวน100,949,700 บาทและเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน5หน่วยงานจำนวน126,155,800 บาทสำหรับกกต.ได้รับจัดสรรงบประมาณในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2567เป็นเงินกว่า 1,198 ล้านบาทแต่กกต.มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเช่นการเผยแพร่ความรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครการเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกกว่า317ล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,516 ล้านบาททำให้ต้องขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับไทม์ไลน์หลังพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกสว.มีผลบังคับใช้ในวันที่11พฤษภาคมนี้โดยจะประกาศกำหนดและวันรับสมัครในวันที่13พฤษภาคมและกำหนดวันเลือกวุฒิสภาระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนเลือกวุฒิสภาระดับจังหวัดวันที่16มิถุนายนและกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศวันที่26มิถุนายนโดยกำหนดวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะรุนแรงต่อเนื่องขึ้นทุกปีนะคะล่าสุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.ได้เปิดผลการดำเนินการวิจัยบรรยากาศของไทยศึกษาการเกิดและการเคลื่อนตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคเหนือเพื่อหาสาเหตุและเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของฝุ่นซึ่งก็คาดว่าจะได้ข้อมูลเชิงลึกของสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศมาวิเคราะห์ในการจัดการและลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปติดตามจากคุณธีรุจนิมโรธรรมฝุ่นที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเกิดขึ้นจากการรวมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากครับซึ่งปัจจุบันก็มีการวิจัยเพื่อหาสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้นะครับโดยที่ประเทศไทยเองครับก็มีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับที่กำลังวิจัยเรื่องนี้อยู่นะครับเพื่อหาต้นตอแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขฝุ่นเหล่านี้นักวิจัยโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดร.สาธิตวิธีการศึกษาละอองลอยในอากาศด้วยเครื่องไลด้าเพื่อตรวจวัดความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกับระดับชั้นความสูงทันทีที่อนุภาคของเลเซอร์กระทบกับของแข็งนั่นคือกลุ่มของละอองลอยในชั้นบรรยากาศหรือแอโรโซลก็จะปรากฏการจำลองออกมาเป็นแผนภูมิภาพ2มิติทำให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การกระจายตัวการเคลื่อนที่และการสะสมตัวของฝุ่นละอองและมลพิษต่างๆในลักษณะแนวดิ่งได้จริงๆการโปรเซสข้อมูลอันนี้ค่ะหลังจากนี้จะเป็นความซับซ้อนอีกสเต็ปนึงว่าเราสามารถแคสซิฟายได้ว่าเชฟของแอโรโซลต่างๆเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มไอน้ำกลุ่มฝนกลุ่มของฝุ่นละอองได้ค่ะเพราะนั้นค่าพวกนี้ค่ะสามารถเป็นอินเด็กซ์อันนึงที่สามารถบอกเราได้ว่าชั้นของ PBL ของละอองลอยที่มันไปอยู่ตรงนั้นมีความแวรี่มีความสัมพันธ์กับค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ยังไงปัจจุบันนะคะมันเป็นการวัดระดับภาคพื้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้อมูลฝุ่นที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นตัวไรด้าหลักการไรด้านี้จะเป็นตัวช่วยนึงในการช่วยบอกเราได้ว่าระดับละอองลอยที่อยู่ในชั้นบรรยากาศในระดับแนวดิ่งมีอะไรบ้างนอกจากนี้นักวิจัยยังใช้วิธีการเก็บตัวอย่างของอากาศตามพื้นที่ต่างๆมาวิเคราะห์ในเครื่องจำแนกองค์ประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี Mass Spectrometry หรือ GCMS เพื่อแยกองค์ประกอบทางเคมีของสารที่พบในตัวอย่างซึ่งก็จะพบสารในกลุ่มที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์เช่นกรณีศึกษาล่าสุดในสวนยางพาราก็พบองค์ประกอบของสารต่างๆจากกระบวนการทางเคมีของพืชและการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของมนุษย์ร่วมด้วยดร.สลันโปสยะจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอธิบายว่ามลพิษทางอากาศในทุกวันนี้เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์ซึ่งแบ่งเป็นการปลดปล่อยทางตรงหรือแบบปฐมภูมิเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนมีเทนและฝุ่นละอองทุกขนาดที่มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในพาหนะ
โรงงานและภาคการเกษตรส่วนทางอ้อมคือแบบทุติยภูมิเช่นโอโซนภาคพื้นดินและละอองลอยต่างๆเกิดขึ้นได้จากปฏิกิริยาเคมีของสารในชั้นปฐมภูมิเองหรือร่วมกับสารประกอบอื่นๆได้เช่นกันไม่ใช่แต่เฉพาะการเผาไหม้เท่านั้นเพราะการวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศของสดร.ทำให้พบว่าองค์ประกอบของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในบรรยากาศมาจากการเผาไหม้ภาคชีวมวลเพียง 1% เท่านั้นและสูงที่สุดก็ไม่เกิน 51%เนื่องจากยังมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมซึ่งมาจากจุดกำเนิดของฝุ่นที่ต่างกันผมไม่ได้บอกว่าการเผาไม่มีปัญหานะการเผาไม่ใช่ปัญหาเดียวไอ้ฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศในขณะใดขณะหนึ่งมีการเกิดตลอดเวลาแล้วก็มีการหายตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับจากการวิจัยแม้กระทั่งเมื่อเร็วๆนี้มีการตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังบอกว่าการเผาชีวมวลเป็นปัญหาได้สูงที่สุดถึง 51% ตอนที่เผามากสุดก็ยังแค่ครึ่งเดียวแล้วในขณะอื่นๆที่ไม่ได้มีการเผามากมันมาจากไหนนะครับหรือว่าในขณะที่มีการเผามากอีกครึ่งนึงมันมาจากไหนงานวิจัยนี้ทำให้พบกลไกการเกิดละอองลอยทุติยภูมิจากสารประกอบอินทรีย์ระเหยซึ่งมาจากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติโดยมีกลไกการเกิดแบบเป็นวัฏจักรตามที่เครื่องไรด้าตรวจพบปรากฏออกมาเป็นกราฟของชั้นฝุ่น PBL ที่เปลี่ยนแปลงตลอดวันขึ้นกับปัจจัยสภาพอากาศอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และทิศทางลมดังนั้นปัญหามลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่จึงต่างกันกรุงเทพนี่มากเป็นพิเศษกรุงเทพนี่มาจากภาคขนส่งเมื่อคุณสตาร์ทรถเมื่อคุณหุงข้าวทำกิจกรรมต่างๆก็เกิดแต่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือขึ้นเป็นรูปแผนที่มันรู้ได้ไงมันไม่อยู่ในลาวอันนี้นักวิทยาศาสตร์รู้กันดีว่านะเจนออกไซด์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มาจากกระบวนการของแบคทีเรียที่ย่อยสลายปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอันนี้คือสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากับสารประกอบเป็นสีระเหยง่ายให้กลายเป็นฝุ่นละอองครับสีแดงนี่คือฝุ่น PM 2.5 ที่พื้นเมื่อระดับ PBL ลอยขึ้นไปสูง PM 2.5 ก็ลงต่ำพอ PBL ลงมาต่ำPM 2.5 ก็ขึ้นสูงใน1วันมันก็แปลเปลี่ยนรวดเร็วมากโดยที่ค่าเฉลี่ยของมันก็คือตอนช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะลงมาต่ำที่สุด ความร้อนจากพื้นเนี่ยมันลอยขึ้นไปสูงสุดช่วงประมาณบ่าย4บ่าย5โมงเย็นสำหรับที่เชียงใหม่นะครับปัจจุบันสดร.ได้วิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศมาเป็นระยะเวลา11ปีแล้วและสำหรับโครงการนี้ก็ต่อเนื่องมาเป็นปีที่4โดยแผนต่อจากนี้คือการเพิ่มจำนวนการเก็บตัวอย่างของอากาศและนำเทคโนโลยีวิเคราะห์องค์ประกอบและชนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างละเอียดหรือ ACSM เข้ามาสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้เข้าใจในปัจจัยของการเกิดปัญหาฝุ่นละอองมากขึ้นและส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีธีรุจยิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงานรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่อำเภอแม่สอดร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามแนวชายแดนติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะการลงพื้นที่ของ3รัฐมนตรีในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าพื้นที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั้นปลอดภัยค่ะและสถานการณ์ที่ชายแดนไทยเมียนมานั้นนะคะทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนค่ะซึ่งกรณีผู้หนีภัยความชื่อรบหรือว่าทางด้านด่านพรมแดนทั้ง2แห่งที่มีการปิดในด่านพรมแดนแห่งที่2ก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะคลี่คลายในเร็ววันนี้ค่ะนายปราณปีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นกรรมการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นโดยได้ประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาจากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ราชการจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะลงพื้นที่ด่านพรมแดนแม่สอด1เพื่อตรวจเยี่ยมสถานการณ์การค้าชายแดนซึ่งร้านค้าภายในตลาดริมเมยมีการปิดร้านไปเป็นส่วนใหญ่ทำให้การค้าเริ่มซบเซาโดยนายปราณปรีนายอนุทินและนายสุทินได้ให้กำลังใจประชาชนและร้านค้าที่ตลาดริมเมยและให้ความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรวมทั้งรัฐบาลได้ดูแลสถานการณ์เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและชายแดนนายปราณปรีเปิดเผยว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาหลังจาก
ากนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจมาดูแลผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งไทยได้ให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้หนีภัยการสู้รบซึ่งทุกคนสบายใจขึ้นจากที่เคยมีกว่า 2,000 คนหลายคนได้กลับไปสู่ประเทศเมียนมาแล้วคงเหลือกว่า600คนในพื้นที่ปลอดภัย1แห่งเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับไปได้ทั้งหมดในเร็ววันนี้ส่วนด่านพรมแดนแม่สอด1ที่ทางการเมียนมาปิดด่านฝั่งเมียวดีชั่วคราวเพราะปัญหาการออกบัตรผ่านแดนเชื่อว่าจะแก้ไขได้เร็วๆนี้รวมถึงด่านแม่สอด2ที่กระทบกับรถขนส่งสินค้าเชื่อว่าจะเปิดได้ใน 1-2 วันนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเนี่ยแห่งที่2ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางการขนส่งในเรื่องสินค้าเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็เชื่อว่าภายในวัน2วันเนี่ยน่าจะเปิดได้ปัญหาไม่ได้อยู่ในฝั่งเราแต่ปัญหาอยู่ในฝั่งของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเวลานี้เนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายตม.ตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ฝ่ายศุลกากรเนี่ยอยู่กับฝ่ายใดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตรงนั้นเนี่ยเขาตกลงกันได้เรียบร้อยเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องการข้ามชายแดนนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อไปขณะที่นายอนุทินขอให้ประชาชนมั่นใจว่าอำเภอแม่สอดมีความปลอดภัยแน่นอนที่ผ่านมาผู้ราชการจังหวัดตากได้รายงานสถานการณ์และได้ให้การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบในด้านมนุษยธรรมและสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้เชื่อมั่นว่าอำเภอแม่สอดสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ขอให้ความมั่นใจในเรื่องของความสบายใจแก่พี่น้องประชาชนที่อาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ในเขตจังหวัดตากในเขตแม่สอดนี้นะครับขอให้ความมั่นใจว่านี่คืออธิปไตยของประเทศเรานะครับไม่ใช่ว่าใครอยากเข้ามาทำร้ายคนของเขาหรือว่าจะมาชิงตัวกลับไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นขาดนะครับแม้กระทั่งนักเองที่มีความประสงค์จะมาเที่ยวที่จังหวัดตากหรือมาที่แม่สอดก็ขอให้ความมั่นใจว่าท่านสามารถมาได้ตามปกตินะครับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่รับมือได้ทั้งกองทัพบกทำหน้าที่บำรุงขวัญกำลังใจให้กับประชาชนส่วนกองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่จะยับยั้งการรุกล้ำอธิปไตยไทยรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยช่วยกันดูแลผู้หนีภัยที่เป็นพลเรือนถ้าเป็นทหารมีหลักการที่ต้องปลดอาวุธซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ที่เกินกำลังที่จะดำเนินการได้ณวันนี้เนี่ยเรามีข้อตกลงกับทางฝ่ายโน้นว่าถ้าหากว่าเขาจะต้องนำเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยจะต้องแจ้งเราก่อนแล้วถ้าเข้ามาในเขตซึ่งเราใกล้ชิดพรมแดนเราเนี่ยเราก็มีขีดความสามารถที่พร้อมขึ้นสกัดได้ทันทีเพราะนั้นจากที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่พบว่าการรุกล้ำก้ำเกินทางอากาศถึงขั้นจะเป็นภัยนะเราก็รับมือได้เพราะนั้นก็ยืนยันได้ว่าทั้งชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วทั้งอธิปไตยเนี่ยวันนี้ทางกองทัพให้ความมั่นใจได้รับมือได้ในระดับปกตินายปราณปีเปิดเผยด้วยว่ามีความพยายามในการเจรจากับทุกฝ่ายทั้งรัฐบาล SAC และกองกำลังชาติพันธุ์เพื่อหาทางออกอย่างสันติแต่ภายในเมียวดียังเป็นปัญหาภายในของแต่ละฝ่ายซึ่งทราบแล้วว่าไทยอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบเพื่อให้เมียนมามีสันติภาพโดยเร็วและอาเซียนจะเข้ามาช่วยด้วยซึ่งจะมีการประชุมระดับอาเซียนต่อไปส่วนการจัดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่มีข้อห่วงใยจากภาคประชาสังคมว่าสถานที่อาจไม่เหมาะสมเนื่องจากบางแห่งเป็นคอกงัวซึ่งทางการไทยยืนยันว่าได้จัดสถานที่เป็นที่ยอมรับของผู้หนีภัยการสู้รบแล้วก็คนเข้ามาหลบภัยเนี่ยก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาอยู่ในที่ที่สะดวกสบายเหมือนที่อยู่ที่บ้านเขาอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะเป็นการดูแลที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางสมช.ได้มีแนวในการปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นสากลแล้วก็เท่าที่เราได้รับฟังมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่มีความรู้สึกว่าเขามาแล้วเขามีความยากลำบากนะครับแต่ส่วนมากก็จะมาอยู่ชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะหลบภัยนะครับแล้วก็สถานที่เหล่านั้นก็เป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับประชาชน
สำหรับผลกระทบจากการปิดด่านพรมแดนแม่สอด2ตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาส่งผลโดยตรงกับรถบรรทุกสินค้าที่จอดติดค้างอยู่ในอำเภอแม่สอดไม่สามารถไปส่งสินค้าได้เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยจึงอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วโดยรถบรรทุกขนส่งสินค้าเหล่านี้ไปส่งของที่โกดังเมียวดีเท่านั้นไม่ได้ใช้เส้นทางไฮเวย์เดินทางไปเมืองอื่นๆในเมียนมาเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยด้วยบางทีทิ้งกันอยู่ท้ายรถพวกผมไม่รู้จะทำไงผมก็หมอบพากันไปหมอบกันใต้หางมั่งอะไรมั่งถ้าใช่ครับทิ้งลงมาบางที 4-5 ลูกรถจอดอยู่ฝั่งเดียวดีครับจอดอยู่ฝั่งนู้นแล้วฝั่งนู้นก็ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วบางคันก็โดนสะเก็ดระเบิดมั่งบางคันก็ตู้โดนยิงมั่งแต่ของพวกนี้ไปส่งแค่ในเมืองเมียวดีครับผมแค่ในเมืองบริเวณนี่แหละครับเหมือนกับว่าเราเอาของไปที่โกดังเขาตามโกดังแล้วโกดังเขาจะกระจายไปอีกทีนึงแบบนี้ครับแต่เราไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปไหนบ้างเรามีหน้าที่ขนส่งอย่างเดียวรถคันนี้จะเข้าไปยังเข้าไปชั้นในไม่ได้ไม่ได้ครับเข้าไปแค่ในบริเวณเหมือนคล้ายๆเขตอุตสาหกรรมของเขาครับล่าสุดปรากฏภาพทหารเมียนมานำธงชาติเมียนมาชักธงขึ้นเสาที่กองพันร275บ้านผาซองในเมืองเมียวดีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสามารถยึดคืนฐานกองพัน275จากกองกำลังผสมกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA KNU และ BDF ได้แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกองกำลัง KNA หรือ BGF เปิดทางให้ทหารรัฐบาลเมียนมาหรือ SAC นำธงชาติเมียนมาเข้าไปได้ซึ่งอาจจะเป็นการหวังผลทางจิตวิทยาและทางการเมืองเพราะ KNLA ยังยึดค่ายทหารเมียนมาอื่นๆได้ทั้งฐาน355 356 357และบก.ควบคุมที่12ซึ่งมีการนำธงชาติกะเหรี่ยงไปปักแทนธงชาติเมียนมาในก่อนหน้านี้รวมถึงกองกำลังผสมยังคงระดมกำลังในการสกัดกั้นทหารเมียนมาที่เมืองก๊อกแกร็กอย่างเต็มที่เชื่อว่าการที่ KNLA หรือ BGF ยอมให้ทหารเมียนมาเข้าไปปักธงที่กองพันร275อาจมีการต่อรองผลประโยชน์บางอย่างที่ทาง KNLA จะต้องจับตาท่าทีของ KNA และ BGF ด้วยว่าจะมีการแปรพรรคไปร่วมมือกับกองทัพ SAC หรือไม่ล่าสุดพดโสตอนนี้โฆษกสภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU เปิดเผยกับข่าวสามมิติว่าทางการเมียนมาหรือ SAC พยายามอย่างมากที่จะยึดคืนเมืองเมียวดีและ KNU ไม่ต้องการให้มีความแตกแยกระหว่างชาวกะเหรี่ยงอีกแล้วแต่เนื่องจากกองกำลัง KNA หรือ BGF แจ้งว่าจะเข้าไปที่ฐานดังกล่าวแต่เมื่อไปถึงก็พบว่ามีการชักธงชาติ SAC ขึ้นแทนซึ่งหลังจากกองกำลังผสมยึดฐาน275ไปแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับการสกัดการส่งกำลังเสริมของทหาร SAC มาที่เมืองก๊อกเกร็กซึ่งเป็นงานเร่งด่วนในเวลานี้ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าพันเอกหม่องชิตูซึ่งเป็นผู้นำกองกำลัง KNA หรือ BGF ได้มีการประสานเจรจากับพลเอกอาวุโสโซวินผู้บัญชาการทหารบกของกองทัพเมียนมาที่จะไม่ให้มีการสู้รบในพื้นที่เมืองเมียวดีซึ่งจะกำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่เศรษฐกิจในการขนส่งสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของประชาชนโดยทางทหารเมียนมาที่อยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จะเคลื่อนย้ายกลับไปยังที่ตั้งพันร275ค่ายผาซองโดยทางกองกำลัง KNA จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่และความปลอดภัยโดยจะให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเคยปฏิบัติงานในสำนักงานสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เช่นศุลกากรและตม.กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้สำหรับภายในอำเภอแม่สอดนะคะการใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่ก็เป็นปกติค่ะแต่ที่จะกระทบก็คือบริเวณการค้าบริเวณชายแดนนะคะอย่างที่เกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะที่ด่านพรมแดนแม่สอด2นะคะซึ่งบรรดาทางบริษัทขนส่งสินค้าแล้วก็ทางธุรกิจต่างๆก็อยากที่จะให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วค่ะทัพปรีศรีชัยข่าว3มิติรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานวินโปรเซสที่เก็บกักอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เกือบ 100% แล้วนะคะรอเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและต้นตอที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นไม่เชื่อว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าโรงงานถูกตัดไฟมา2เดือนแล้วความคืบหน้ากรณีไฟไหม้โรงงานเก็บสารเคมีของบริษัทวินโปรเซสจำกัดบ้านหนองพะวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ได้ล่าสุดในกันชัยเทพปรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์บอกว่าขณะนี้ถือว่าเพลิงสงบแล้วแต่ยังเหลือควันและความร้อนที่สะสมคุกรุ่นอยู่
ซึ่งในการเข้าดับควันต้องศึกษาผังของโรงงานและข้อมูลการเก็บสารเคมีแต่ละจุดโดยละเอียดเราให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านสารเคมีเข้าไปดำเนินการเพราะยังมีโอกาสที่ไฟจะลุกขึ้นมาอีกระหว่างนี้จึงต้องคอยใช้น้ำฉีดเพื่อป้องกันการปะทุส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในการใช้ระบุว่าให้ตัดสาเหตุเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรไปได้เลยเพราะไฟฟ้าที่โรงงานถูกตัดไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนสารเคมีที่เก็บไว้จะสามารถปะทุขึ้นมาได้เองเมื่อมีความร้อนหรือไม่นั้นต้องรอเข้าไปตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่ามีสารอะไรบ้างและมีคุณสมบัติอย่างไรเมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นเรื่องการวางเพลิงหรือไม่ในการใช้ตอบสั้นๆว่ายังไม่ทราบแผนหลังจากนี้ก็คือจะทำให้ควันที่ฟุ้งกระจายเนี่ยยุติโดยสิ้นเชิงฮะพอประเมินสถานการณ์แล้วก็จึงดำเนินการสั่งให้ระดับอำเภอเนี่ยปฏิบัติการแบบหนอนเข้าไปใช้ในพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะจังหวัดเนี่ยก็คงจะได้แต่บินสูงดูเหตุการณ์โดยรวมนะครับมีเรื่องปัญหาเรื่องที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรนะคะที่อาจจะเป็นเพลิงไหม้ที่ตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ากระแสไฟเราตัดไฟเข้ามาแล้วตัดประเด็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรออกไปแต่ในเรื่องของการลอกวางเพลิงเราตัดประเด็นนี้ออกไปไหมคะอันนี้ยังไม่ทราบไม่ได้รับรายงานเพราะว่าต้องเข้าไปพิสูจน์ก่อนส่วนการดูแลประชาชนตอนนี้ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว2ตำบลคือตำบลบางบุตรและตำบลหนองบัวซึ่งจัดให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อบต.ทั้ง2แห่งพร้อมหน่วยปฐมพยาบาลจนถึงตอนนี้มีประชาชนเข้ามาขอรับการตรวจรักษาแล้ว55รายส่วนมากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเมื่อถามถึงแผนการฟื้นฟูหลังจากนี้เพราะเคยมีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกากสารเคมีในโรงงานมาตลอดนายกันชัยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องจัดทำแผนฟื้นฟูซึ่งทางจังหวัดจะคอยกำชับหากไม่ทำตามก็อาจต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเก็บตัวอย่างน้ำจากอ่างเก็บน้ำประปาในพื้นที่หมู่4หมู่8และหมู่11ตำบลบางบุตรผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในระดับมาตรฐานยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีค่ะส่วนสภาพอากาศโดยรอบโรงงานนายสุนทรอุปมาณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยในการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศช่วงเช้าพบว่าบริเวณท้ายลมรัศมี 4-5 กิโลเมตรยังคงได้กลิ่นสารเคมีอยู่แต่ถือว่าคุณภาพอากาศดีกว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากเปลวเพลิงได้ลดลงแล้วเหลือเพียงกลุ่มควันบางๆซึ่งอากาศถือว่าไม่เกินค่ามาตรฐานด้านในแพทย์พานุวัฒน์มุกดาสนิทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองเปิดเผยว่าขณะนี้ได้แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนและมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ซึ่งแจ้งให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสารเคมีและการสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายและถ้าหากไปสัมผัสสารเคมีแล้วมีอาการคันเบื้องต้นให้รีบอาบน้ำสบู่หากอาการไม่ดีให้รีบไปพบแพทย์นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าอาจเชื่อมโยงกับโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้ที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าทั้งสองเหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันเรื่องเจ้าของโรงงานและการเผาเพื่อทำลายหลักฐานหรือไม่เรื่องนี้ขอให้รอผลสรุปจากทางตำรวจก่อนเรื่องนี้เป็นมหากาพย์จริงๆไม่ใช่พื้นที่ในอำเภอภาชีและพื้นที่จังหวัดระยองเท่านั้นรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยซึ่งได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อประเด็นนี้ด้วยต้องนำความจริงมาตอบสังคมให้ได้มันเป็นจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่กล่าวถึงว่าทั้ง2พื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกันเรื่องของเจ้าของก็ดีหรือว่ามีการเผาเพื่อทำลายหลักฐานหรือเปล่านะคะดิฉันขอผลสรุปจากทางตำรวจก่อนดีกว่าแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นมหากาพย์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พื้นที่ของภาชีและพื้นที่ของระยองเท่านั้นแต่มันหมายถึงพื้นที่ราชบุรีด้วยล่าสุดเนี่ยทางกรมโรงงานเองก็ลงไปพื้นที่เข้าใจว่าคงจะต้องเอาความจริงมาเพื่อที่จะตอบสังคมให้ได้ว่ามันเป็นจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่มีแน่นอนค่ะแต่ว่าขอให้ทางตำรวจได้เป็นคนสรุปผลคดีดีกว่าทางของพี่เองเนี่ยเรื่องหลักๆของพี่ก็คือเรื่องของการจัดการกากที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะที่ผ่านมาจัดการไปถึงไหนแล้วคงจะต้องตามกันด้านส.ส.ในพื้นที่นายชุติพงษ์พิภพพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า
ั้งข้อสังเกตไว้3ข้อคือ1มีคำสั่งจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองวันที่19เมษายนว่าให้ขนย้ายออกไปโดยด่วนแต่เหตุเกิดวันที่23เมษายน2ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นเวลาก่อนเริ่มทำงานและ3ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในโรงงานมีอะไรบ้างตำรวจคงจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายนอกว่ามีใครเข้าออกโรงงานช่วงกลางคืนถึงเช้าหรือไม่เร่งรัดเพียงเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เร่งหาคำตอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกันในสื่อว่าโรงงานที่มีเจ้าของคนเดียวกันที่จังหวัดอยุธยาเกิดเหตุและมีการพบหลักฐานเป็นระเบิดปิงปองที่ไม่ทำงานอยู่ในพื้นที่และมีการสงสัยว่าจะเป็นการวางเพลิงคำถามคือที่วินโพเซตเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคำสั่งออกมาและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาทันทีกากอุตสาหกรรมที่ถูกไฟไหม้ไปเนี่ยมีผลกระทบลงไปสู่แหล่งน้ำและอากาศมากน้อยแค่ไหนจะทำอย่างไรกับวัสดุตรงนั้นหรือจะต้องตั้งกองไว้ตรงนั้นเป็นอนุสรณ์สถานต่อไปเรื่องนี้เป็นคำถามที่รัฐบาลต้องตอบให้ชัดเจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอย่างน้อยในรอบ2เดือนนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งใน2พื้นที่คือที่จังหวัดอยุธยาและที่จังหวัดระยองเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบและต้องมีการชดเชยเยียวยาและต้องมีการดูแลประชาชนต่อหลังจากนี้ด้วยนะครับวันเดียวกันนี้นายสเกนจันพดุงสุขนายกเทศมนตรีตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบรอบๆโรงงานเก็บสารเคมีของริมถนนภาชีหินกองที่มีการเก็บสารเคมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำหนักกว่า 4,000 ตันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยึดไว้เป็นของกลางแต่กลับนำมาซุกไว้ใน5โกดังบนเนื้อที่เกือบ10ไร่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลภาชี500เมตรและอยู่ในย่านชุมชนย่านธุรกิจของอำเภอภาชีและเพิ่งถูกลอบวางเพลิงไปแล้ว1ครั้งจึงขอท้วงถามไปถึงนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่าให้เร่งขนย้ายสารเคมี 4,000 ตันที่นี่ออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นขนย้ายแต่อย่างใดค่ะคุณมนตรีอุดมพงษ์และทีมข่าวสามมิติได้ติดตามทำข่าวที่โรงงานแห่งนี้มาเกือบ3ปีจึงมีข้อมูลปัญหาที่นี่มากพอควรนะคะและวันนี้คุณมนตรีได้ติดตามเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่หลังจากที่เพลิงสงบเพื่อเร่งหาคำตอบว่านี่เป็นการวางเพลิงหรือไม่และถ้าใช่ใครจะได้ประโยชน์ติดตามจากคุณมนตรีอุดมพงษ์ค่ะอาคารหลังที่อยู่ด้านหลังผมต่อเนื่องไปถึงโซนที่อยู่ถัดไปซึ่งเป็นโซนอาคารหลังที่3 4 5ดูเหมือนว่าจะเป็นโซนที่ได้รับผลกระทบจากไฟหนักที่สุดนะครับไม่เป็นลำดับแรกๆถ้ายึดตามคำให้การของคนเห็นเหตุการณ์และถ้ายึดจากภาพของมุมสูงที่มีการบันทึกไว้ก็คือไม่จากโซนนี้ก่อนสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นนะครับโครงหลังคาเอียงสุดตัวแม้จะเป็นทั้งโครงเหล็กและปูนที่อยู่ข้างเคียงกันก็มีสภาพใกล้กันคือสุดตัวเป็นอย่างหนักแม้ว่าจะสุดตัวและไม่หนักมากแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือบรรดากองของถังสารเคมีจะเห็นนะครับว่าแรงปะทุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการระเบิดของถังบางถังยังไม่สมบูรณ์นะครับมีรอยปริพองขึ้นมาและขณะเดียวกันก็กองวางเป็นชั้นๆข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษที่เข้ามาตรวจสอบก่อนหน้านี้บอกว่ามีสารเคมีหลากหลายชนิดปะปนกันอยู่กระจายกันอยู่ใน5โกดังนี้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้เราจะเห็นควันที่แตกต่างกันออกไปในลักษณะของสีที่ปรากฏก็มาจากสารเคมีที่แตกต่างกันออกไปด้วยสิ่งที่น่าห่วงกังวลไม่น้อยไปกว่าเหตุเพลิงไหม้นับจากนี้ก็คือว่าบรรดาของเสียสารเคมีทั้งด้วยตัวของมันเองที่มีอยู่แล้วและด้วยน้ำที่มาฉีดแล้วปนเปื้อนหลังจากนี้ก็จะไหลลงสู่บ่อของโรงงานบ่อโรงงานนี้เดิมทีก็อยู่ในระหว่างการกำจัดบำบัดของบริษัท SK Inter Chemical ซึ่งได้รับจ้างบริษัทวินโปรเซสให้มากำจัดบำบัดและแม้จะมีการรับจ้างกำจัดบำบัดที่ผ่านมาเวลาหน้าฝนก็เกิดปัญหามีการรั่วไหลรั่วซึมลงพื้นที่การเกษตรลงหนองพะวาทำให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นยิ่งมีน้ำเสียจากที่นี่ไหลลงไปปะปนมากยิ่งขึ้นก็เป็นหนึ่งในข้อกังวลที่หลายฝ่ายจับตาอยู่ว่าจะเกิดผลกระทบที่ใหญ่หรือมากยิ่งกว่าเพลิงไหม้ขณะนี้หรือไม่ขณะที่สาเหตุปริศนาของเพลิงไหม้อยู่ในระหว่างการสืบสวนหาเบาะแสของตำรวจคำถามที่ตั้งไว้ในขณะนี้คือถ้านี่ไม่ใช่เพลิงไหม้ตามปกติถ้านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและถ้านี่คือการวางเพลิงใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับในแง่การแกะรอยสาเหตุเพลิงไหม้
ข่าว3มิติพบว่าพนักงานสอบสวนภูธรบ้านค่ายอยู่ระหว่างเรียกคนงาน4คนมาให้ข้อมูลของเหตุการณ์นี้4คนนี้เป็นคนงานของบริษัทวินโปรเซส2คนและเป็นคนงานของบริษัท SK Inter Chemical ที่มารับจ้างกำจัดบำบัดน้ำเสียและกากสารเคมีอีก2คนการสอบถามข้อมูลจากพนักงาน4คนนี้คาดหวังว่าจะหาข้อมูลว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่ในเมื่อทุกฝ่ายยืนยันตรงกันว่าระบบไฟฟ้าในโรงงานถูกตัดหมดแล้วจึงไม่น่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแน่และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าชนิดของสารเคมีที่เก็บอยู่ใน5โกดังไม่มีชนิดใดที่จะเผชิญอากาศร้อนตอน9โมงเช้าแล้วจะเกิดปฏิกิริยากันจนเกิดประกายไฟขึ้นมาได้เองในเพลิงไหม้ค่อนข้างแปลกเพราะว่าของเสียที่อยู่ในโรงงานบริษัทวินโบเซตเนี่ยเป็นของเสียที่ติดไฟค่อนข้างยากถูกไหมฮะถูกไหมฮะน้ำกรดเนี่ยลองเอาไฟไปจุดก็คงไม่ติดถูกไหมฮะน้ำด่างเอาไฟไปจุดก็คงไม่ติดนะฮะกากตะกอนน้ำมันเนี่ยจุดแล้วจุดอีกก็ไม่ค่อยติดหรอกนะฮะอย่างอลูมิเนียมดอทเนี่ยมันเป็นกากตะกอนเดี๋ยวการหลอมอลูมิเนียมนะฮะเหมือนมันไหม้มารอบนึงแล้วถูกไหมฮะจะไปให้ไหม้มันอีกรอบนึงเนี่ยมันก็ยากนะบริษัทวินโปรเซสมาตั้งโรงงานที่นี่เมื่อราวปี2554เริ่มจากขอใบอนุญาตประกอบกิจการลำดับที่105เพื่อคัดแยกขยะและฝังกลบของเสียที่ไม่อันตรายแต่ชาวบ้านหนองภาวาคัดค้านจึงไม่ได้ใบอนุญาตแต่โรงงานก็พยายามเรื่อยมาจนปี2560โรงงานได้ใบอนุญาต3ฉบับเป็นลำดับที่40ประเภทบดอัดกระดาษลำดับที่60ประเภทหล่อล้อมโลหะรวมถึงลำดับที่106คือรีไซเคิลขยะอันตรายแต่ลำดับที่106นี้ยังไม่ได้แจ้งประกอบการเท่ากับยังดำเนินกิจการไม่ได้ถึงอย่างนั้นชาวบ้านก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่าเมื่อยังไม่ประกอบกิจการประเภท106ทำไมในโรงงานนี้มีสารเคมีอันตรายหลายชนิดเก็บไว้จำนวนมากส่วนที่บดอัดกระดาษและล้อมโลหะก็ไม่เห็นจะมีเครื่องจักรมากพอประกอบกับช่วงนั้นชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำเสียสารเคมีของโรงงานรั่วไหลไปถึงสวนของชาวบ้านและหนองพะวาที่เป็นบ่อน้ำสาธารณะการร้องเรียนนำมาซึ่งการมาตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษกระทั่งพบความผิดจึงดำเนินคดีบริษัทบินโปรเซสถูกดำเนินคดีฐานละเมิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งชาวบ้าน15คนฟ้อง13ธันวาคม2565ศาลสั่งให้บินโปรเซสชดใช้เยียวยาชาวบ้านที่เดือดร้อนในจำนวนที่แตกต่างกันออกไปรวมมากกว่า20ล้านบาทพร้อมให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนอกโรงงานแต่ที่เชื่อมโยงกับสารเคมีดังกล่าวโดยตรงมาจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมฟ้องบริษัทบินโปรเซสตามที่ครอบครองวัตถุอันตรายจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตคำพิพากษาเมื่อ25มีนาคม2564ศาลจังหวัดระยองสั่งปรับและจำคุกกรรมการ2คนของบินโปรเซสโดยโทษจำคุกรอลงอาญาพร้อมทั้งสั่งริบของกลางทั้งหมดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดและให้มีแผนการกำจัดพร้อมกับรายงานความคืบหน้าต่อศาลเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่ากรมได้แถลงต่อศาลเพื่อขอนำของกลางที่ไม่ใช่วัตถุอันตรายที่ยังมีมูลค่าออกไปขายแล้วนำเงินที่ได้ไปวางที่ศาลระหว่างนี้บริษัทบินโปรเซสเป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัท SK Inter Chemical ไปรับจ้างกำจัดบำบัดด้วยวงเงินรวม10ล้านบาทนี่คือสัญญาระหว่างบริษัทบินโปรเซสกับ SK Inter Chemical ซึ่งมี2สัญญาระหว่างการบำบัดน้ำเสียในบ่อของโรงงานกับการนำกากเคมีในโกดังออกไปกำจัดด้านนอกอย่างไรก็ตามการทำงานของ SK Inter Chemical ในฐานะผู้รับจ้างถูกระบุว่าไม่ราบรื่นนั่นอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยังทำให้สารเคมียังตกค้างอยู่ในโกดังเหล่านี้พนักงานบริษัท SK เนี่ยมาทำงานก็จะมีทางผู้บริหารคนใหม่เนี่ยก็มาอาจจะมีมาไม่อำนวยความสะดวกแล้วกันนะฮะอาจจะมาขัดขวางการนะฮะขัดขวางการปฏิบัติงานข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงปัญหาที่สะสมรวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท SK Inter Chemical ในฐานะผู้รับจ้างได้หมดสัญญาเป็นผู้ว่าจ้างแล้วเมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาดังนั้นจะมีส่วนได้เสียอะไรหรือไม่หากกองขยะเคมีเหล่านี้ถูกเผาทำลายแม้ยังไม่ทราบว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่เช่นเดียวกันกับการที่ศาลสั่งให้เจ้าหน้าที่นำกากเคมีไปกำจัดบำบัดพร้อมกับเรียกค่าเสียหายจากบริษัทวินโปรเซสในฐานะที่เป็นเจ้าของกากตั้งแต่ต้นจึงเป็นที่น่าสังเกตเช่นเดียวกันว่าหากสารเคมีนี้ถูกเพลิงไหม้โดยที่ยังไม่ทราบว่าเป็นการวางเพลิงหรือไม่นั้นแล้วบริษัทวินโปรเซสจะเสียหายอะไรหรือไม่ก็ยังเป็นปริศนาเช่นเดียวกันมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงาน
และข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศขบวนพาเหรดฉลองงานเทศกาลพี่สาวน้องสาวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเหมียวในอำเภอไถเจียงมณฑลกุ้ยโจอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะในขบวนมีหญิงชาวบ้านแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามร่วมเดินขบวนเต้นรำไปตามท้องถนนซึ่งเทศกาลดังกล่าวนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนด้วยคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ